มีชื่อเสียงตั้งแต่อายุ17ปีเก่งเกินไว้สอบติดมอดังตั้งแต่อายุ17แฮยินดีพิษทองเจือสุดปลื้มน้องนิย่าไม่ทิ้งการเรียนฝ่าดราม่าคู่รักวัยทีนยังคงถูกจับตาอย่างหนักสำหรับนิย่าพิชชาทองเจือลูกสาวคนกลางของพ่อพิษแม่เจงหลังเพจดังเปิดประเด็นคู่รักวัยรุ่นเลิกรากันแล้วก่อนชาวเน็ตจะพุ่งเป้าที่มาคู่อาชีพกับนิย่าเป็นสาเหตุให้โบชยดาแม่ของฝ่ายชายต้องออกมาปกป้องลูกโดนทำลายชื่อเสียงและเพิ่งผ่านวันเกิดวัย17ปีไปหมาดๆสำหรับนิย่าพิชชาทองเจือลูกสาวสุดที่รักของพิษทองเจือที่นับวันยิ่งโตยิ่งสวยแถมเรียนเก่งความสามารถครอบเครื่องรอบด้านทั้งบ้านเพราะล่าสุดน้องมิย่ากลายเป็นเฟรชชี่สาวปี1รั้วศิลปากรภาคอินเตอร์ในวัย17ปีเท่านั้นโดยคุณแม่ได้โพสต์คลิปความน่ารักของลูกสาวในลุคนักศึกษาเข้าเรียนวันแรกทางฝั่งเจงวิไลลักษณ์เมืองกระแสดราม่าด้วยการโพสต์คลิปน้องมิย่าใส่ชุดนักศึกษาแจกความสดใสผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนแคปชั่นว่านักศึกษาใหม่เริ่มเรียนวันแรกดีใจที่หมวยได้กลับมาใช้ชีวิตนักเรียนอีกรอบที่ผ่านมาหนูทำงานเยอะมากกบแต่ก็ยังไม่ทิ้งการเรียนสอบเทียบจนผ่านเข้ามหาลัยได้ในวัยอายุ17ปีนี้บันทึกไว้ให้หนูนะหมวยว่าวันนี้หนูทำได้แล้วคอนแกรชูเลชั่นนะหมวยสู้ๆนะถ้า4ปีแป๊บเดียวเองแล้วอยู่มิยอเจน MIYATHONGCHUA งานนี้แฟนๆต่างเข้ามาชื่นชมความเก่งของน้องมิยากันเป็นแถวอาทิน้องน่ารักค่ะตั้งใจเรียนให้จบเร็วๆนะลูกเก่งมากค่ะน้องมิยานิสิตใหม่น่ารักคะเก่งที่สุดเลยค่ะชอบการเลี้ยงลูกของบ้านนี้มากยินดีด้วยจ้าเขินเพราะไม่เคยใส่ชุดนิสิตแน่ๆและอื่นๆ